สวัสดีครับกินกับในตูนครับนี่วันนี้อย่างที่บอกกับผมไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามีเหตุการณ์ผมก็ไม่ไปไหนหรอกแล้วก็เซฟตัวเองเช้ามาไปส่งพี่จุ๋มเย็นมาก็รับกันกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็แล้วไม่ได้เสพก๋วยเตี๋ยวมาหลายวันมากครับเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็ปิดไปหลายร้านนะพวกช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็เลยเรื่องงานมาก็เลยจัดการทำกินเองซะเลยครับนี่จะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตับวัวครับผมมันสายเนื้อแล้วก็นี่ครับเนื้อวัวผมจะทำเป็นต้มยำแต่ว่าเป็นเนื้อวัวอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้พี่จุ๋มเขาจัดการไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับนะนี่แล้วก็กระเทียมเจียวนะเดือดเหมือนโกรธใครมาดูสิเดี๋ยวรอให้มันเหลืองอีกสักพักนึงนะฮะก็อีกสักแป๊บนึงไหมพี่จุ๋มแป๊บนึงไม่นานหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้กินเราไม่ได้เสพก๋วยเตี๋ยวมาหลายมื้อก็เลยนะอยากจะกินจริงๆก็คือมันหาร้านกินไม่ค่อยได้ทำกินเองดีกว่าอยากจัดเลยตอนนี้ก็น้ำเดือดนะมันโกรธใครมาเอาล่ะตอนนี้ก็โอเคทำได้แล้วผมทำอะไรวันนี้เมนูอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดต้มยำ ต้องนึกเมนูให้ดีๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพูดผิดใช่ มาแล้วผมก็ได้แล้วนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดต้มยำเออ เป็นไงคุณน่ากินไหมน่ากินไหมหอมนะใช่ทำเองก็ต้องบอกว่าอร่อยเลยนะ แต่เดี๋ยวไปชิมกันครับอันนี้ก็คือพูดตรงๆว่ายังไม่ได้ชิมแล้วก็ยังไม่อวยด้วยนะเดี๋ยวก่อนพี่ชุมเอาช้อนกับตะเกียบมาให้หน่อยไปเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะโต๊ะนี่เป็นโต๊ะนั่งเล่นของผมแล้วก็ไม่กินอะไรของผมด้วยแหละเออประมาณนั้นนี่น่ากินไหมอ่ะคุณดูดิโอ้โหเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายรูปเก็บไว้ดูเอาละครับมาแล้วนี่ได้มาทั้งสองอย่างเลยขออนุญาตไม่ใช้ขากล้องครับขี้เกียจเอาออกมาตั้งตรงนึงนะอันนี้เป็นหมูของพี่จุ๋มเขาทำมานะแล้วเรายังไม่ได้ชิมกันเลยเพราะว่าเราอาศัยที่ว่าเรานะทำกินก็เคยทำกินเมื่อก่อนทำบ่อยแต่ว่าพวกเครื่องปรุงอาจจะมีเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่ากลิ่นตรงนี้หอมมากครับเป็นไงคุณอันนี้ของผมเป็นเนื้อเป็นเนื้อสดนะแล้วของพี่จุ๋มก็จะเป็นหมูอย่างที่บอกไปถ่ายรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คือลุยพี่จุ๋มลุยเอาละครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนี่เอาละดูน้ำก่อนนี่เพราะเราใช้พริกอะไรนะพี่จุ๋มพริกอะไรพริกคั่วเราใช้พริกคั่วมาทำดูดิสีสันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะเนี่ยมันต้องมีพลาดมีเพี้ยน
เอาล่ะพี่โจเอาโอเคเอาน้ำตาลมาให้หน่อยแล้วก็น้ำส้มหน่อยเออคือเรานานๆทำกินทีแต่เมื่อก่อนได้ทำบ่อยแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ทำนะต้องสารภาพเลยว่าอาจจะมีเพี้ยนไปบ้างอย่างที่บอกเออเราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพครับ ต้องปรุงสักนิดนึงโอเคน้ำส้มแล้วก็ขอน้ำตาลหน่อยเอาให้เป็นเบาหวานอ่ะทีนี้กลับมากันต่อจุ่มคนให้หน่อยดิคนให้หน่อยก็เป็นเมนูดัดแปลงอ่ะผมคืออยากกินเนื้อแต่ว่าจุ่มก็ทำต้มยำไงก็เลยเฮ้ยเรามีเนื้ออยู่มีตับอยู่ตับวัวนะก็เลยทำให้หน่อยอยากจะกินเขาก็เลยทำให้กินครับเป็นเนื้อสดนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดต้มยำนี่น่าจะอร่อยนะโอเคได้แล้วใช่ไหมตับมันหนีรอดการจับกุมใส่มาโอเคโอเคโอเคมาต่อดีกว่าโอเคได้แล้วได้ไหมแจ่มแมวนี่คุณเราหั่นเองอะไรเองชิ้นมันก็จะใหญ่ๆนะนะแบบนี้แหละครับนี่ดูตับนี่ตับวัวเป็นไงคนทำกินเองมันก็ฟินอย่างนี้แหละครับเต็มปากเต็มคำครับอร่อยชื่นใจไม่ได้กินหลายเพลาแล้วดูเนื้อของผมเป็นไงชิ้นไม่ใช่เล็กๆเลยคุณเอ้ยหายากกันละวันเนี้ยขออนุญาตเดี๋ยวว่าจะไม่ใช้ขากล้องครับต้องครึ่งผาซะละเดี๋ยวไม่ถนัดครับแป๊บนึงครับเอาละคุณทีนี้มาต่อกันดีกว่านี่น้ำซุปที่ปรุงไว้ผมว่ามันโอเคแล้ววันนี้เราใช้เป็นเส้นเล็กนะแจ่มจัดละโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันติดกันไปครับโมเดลถ่ายรูปตะกี้นี้ปึ๊บโอ้โหสะบัดดีไม่เข้าตาอร่อยอร่อยทำกินเองไงก็ต้องว่าอร่อยครับถึงไม่อร่อยก็ปรุงไปปรุงมาเดี๋ยวมันก็อร่อยอ้ำเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนะขอตัวไปกินแล้วกันนะก็แต่นี้ไม่มีแล้วล่ะผมไม่ให้ดูแล้วกันวันนี้เจ็บๆฟันด้วยนะเดี๋ยวจะเคี้ยวลำบากให้คุณดูกันซะมันจะดูไม่ดีอ่ะถ้าอยากจะกินอยากจะโดนก็จัดหาทำกินกันเอาเองครับส่วนนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบาย